สวัสดีค่ะหมอแอร์ค่ะพันตำรวจโทหญิงแพทย์หญิงอัญชุลีธีรวงศ์ไพศาลค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตกับข่าวนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งค่ะทาง TNN 24นะคะโดยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะร่วมกับ TNN 24ค่ะที่ร่วมกันสร้างสรรค์รายการเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับคุณและทุกคนในครอบครัวค่ะและโบราณเขาว่านะคะคุณผู้ชมว่าเกิดเป็นหญิงนั้นแท้จริงแสนลำบากค่ะเพราะว่าอาจจะมีโรคภัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะปัจจุบันค่ะโรคมะเร็งเต้านมนะคะได้เกิดขึ้นในผู้หญิงไทยเป็นจำนวนมากค่ะก่อนอื่นเราไปชมสกรูปเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าค่ะในเดือนตุลาคมนี้ทั่วโลกถือเป็นเดือนแห่งการรณรงค์เตือนภัยมะเร็งเต้านมโดยมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิง5อันดับได้แก่มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีมะเร็งปอดและมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยพบว่าในผู้หญิงทุก 100,000 คนจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่26คนในทางการแพทย์ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสมมติฐานของโรคเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ในทางระบาดวิทยามีความเชื่อว่าปัจจัยต่างๆเช่นพันธุกรรมฮอร์โมนและความแตกต่างในการดำเนินชีวิตและการบริโภคอาหารที่มีไขมันสัตว์สูงหรือการบริโภคอาหารที่เป็นเนื้อแดงทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่ออุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะถึงแนวทางการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมนะคะในตอนที่มีชื่อว่าเมื่อไหร่สงสัยโรคมะเร็งเต้านมค่ะซึ่งวันนี้นะคะหมอแอร์ก็ได้รับเกียรติจากศัลยแพทย์นะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคมะเร็งเต้านมนี้โดยเฉพาะเลยค่ะนายแพทย์อาคมชัยวีรวัฒนะนะคะเป็นหัวหน้าศูนย์มะเร็งเต้านมจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นขออนุญาตถามเลยค่ะถึงสถานการณ์โรคมะเร็งเต้านมของผู้หญิงไทยปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะครับต้องเรียนว่าปัจจุบันนะฮะโรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีไทยนะครับแซงหน้าของมะเร็งปากมดลูกไปแล้วมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าถามว่ามันจะเป็นยังไงก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากอุบัติการต้องเรียนว่าจากเดิมเมื่อปี2542จากการทำเรียกว่าทะเบียนมะเร็งนะครับปี2542เนี่ยเราพบว่าผู้หญิงไทยประมาณแสนคนจะเป็นประมาณสัก21คนปัจจุบันตอนนี้ก็ที่2548ก็ประมาณที่26คนต่อแสนนะครับก็พูดง่ายแสนคนจะมีเป็นมะเร็งทั้ง26คนและความเป็นจริงแล้วพบว่าตัวมะเร็งเนี่ยจะพบในเมืองมากกว่าในชนบทกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีประชากรที่เป็นมะเร็งเต้านมสูงที่สุดในประเทศไทยก็30กว่าคนนะฮะต่อแสนคนนะครับคราวนี้ต้องบอกว่านอกจากตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละปีเป็นยังไงนะครับปัจจุบันต้องเรียนว่าจากการทำทะเบียนมะเร็งนะครับเราพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณปีละ 10,000 คนนะครับค่ะคาดการณ์ว่าในปีปัจจุบันก็จะหมื่นกว่าคนฮะอาจจะ 13,000 ถึง 14,000 คนก็ดูมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เป็นความโชคดีที่ว่ามะเร็งเต้านมต้องบอกว่าเป็นมะเร็งที่รักษาได้ถึงจะเป็นเยอะอันดับ1แต่ไม่ได้เป็นสาเหตุการตายอันดับ1นะครับแต่ต้องเรียนว่าในแต่ละวันก็มีพี่น้องที่เราเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมเป็นวันปีนึงประมาณ 2,500 กว่าคนนะฮะก็ตกเฉลี่ยก็7วันจะมีเสียชีวิตสักคนสัก1วันจะเสียชีวิตสัก7คนนะครับก็เยอะเหมือนกันนะเยอะครับก็เยอะนะครับเอาอย่างที่บอกแล้วก็มีผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยวันนึงก็26คนค่ะนะครับทุกๆวันมีทุกวันนั่นคือทุกวันจะมีคนไข้รายใหม่ที่เป็นแล้วก็เสียชีวิตจากโรคมะเร็งอยู่ตลอดเวลาค่ะนะครับแล้วถ้าเปรียบเทียบกับในต่างประเทศล่ะคะอาจารย์ต้องเรียนว่าประเทศไทยถือว่าโชคดีเรามีการเกิดเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยถึงจะมากในประเทศไทยเนี่ยแต่เมื่อเทียบกับต่างประเทศแล้วต้องเรียนว่าน้อยกว่าโดยเฉพาะทางพวกทางยุโรปนะเพราะทางยุโรปเนี่ยบางทีอาจจะเพิ่มมีอุบัติการเนี่ยอาจจะถึงในที่สูงอาจจะถึง100ค่ะ100คนต่อแสนคนนะครับใช่ก็5เท่าเลยนะคะใช่ครับ5เท่าเลยถือว่าเรานี่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยถือว่าต่ำนะครับค่ะแล้วสาเหตุอาจารย์คิดว่าเกิดจากอะไรคะเพราะอะไรถึงปัจจุบันคนไทยถึงเป็นมะเร็งเต้านมกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องเรียนว่าสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งทุกชนิดเราไม่ทราบนะครับเราเรียกว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสำหรับตัวโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยเราขออนุญาตแบ่งเป็นง่ายๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเอาเข้าใจและไปใช้งานได้นะครับเราแบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้กับที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับปัจจัยเสี่ยงที่มีส่วนที่ทำให้เป็นมะเร็งแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเพศหญิงนะครับผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมสูงกว่าผู้ชาย
ผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้ผู้ชายก็เป็นได้เป็นได้นะแต่ต่างกันร้อยเท่าผู้หญิงเป็น100ถึง150คนผู้ชายจะเป็นแค่เพียงแค่1คนนะครับอันที่2นะครับประวัติในครอบครัวค่ะประวัติในครอบครัวใครมีเป็นมะเร็งเต้านมอันนี้ก็มีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอันที่3คนที่เป็นข้างนึงแล้วอีกข้างนึงก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นสูงกว่าคนทั่วไปนะครับอันที่4นะครับเคยมีประวัติที่เคยฉายแสงรักษาที่ทั้งสีรักษาที่หน้าอกอย่างเช่นอาจจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอะไรในทรงอกนะฉายแสงพวกนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงนะครับอันที่ต่อไปก็คือเรื่องประวัติของการมีรอบเดือนมาเร็วหมดช้านะฮะคือมาเร็วกว่าอายุ12ปีหมดช้ากว่า50ปีพวกนี้เป็นปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้พวกนี้ก็มีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับคราวนี้ปัจจัยที่อาจจะสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของอาหารนะครับอาหารที่มีไขมันสูงหรือพลังงานสูงเนื้อสัตว์เนื้อแดงทั้งหลายพวกนี้ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับอันที่สองนะฮะการออกกำลังกายถ้าพบว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายหรือพวกนี้ออกกำลังกายน้อยก็มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะครับสามนะฮะการเรียกว่าอะไรฮะการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงทดแทนการใช้ยาฮอร์โมนนะฮะในผู้หญิงอย่างตัวอย่างอย่างเช่นอาจจะผ่าตัดมาลูกรังไข่ออกไปหรือไวทองพวกนี้แต่ถ้ากินไปนานกว่า5ปีก็มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะฮะอันที่4คืออะไรฮะการที่ไม่มีบุตรอ๋อเหรอคะครับการไม่มีบุตรหรือมีบุตรช้าพวกนี้ก็จะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะครับและอันหนึ่งสุดท้ายที่สังคมไทยปัจจุบันที่เป็นกันมากขึ้นคือการดื่มแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์ก็ทำให้มีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับปัจจัยที่ทำไมเราถึงแบ่งแยกเป็นเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ที่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยก็ถ้าเราสามารถจะลดความเสี่ยงลงนะฮะทานผักผลไม้เพิ่มมากขึ้นทานเนื้อสัตว์น้อยลงไม่ดื่มแอลกอฮอล์ใช้ฮอร์โมนเพศน้อยลงอย่างนี้นะครับพวกนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้นะครับในระดับหนึ่งออกกำลังกายอะไรแบบนี้ก็ช่วยได้ใช่ไหมใช่ใช่ครับค่ะอาจารย์คะแล้วในกลุ่มผู้หญิงที่รับประทานยาคุมกำเนิดแบบนี้ค่ะต้องเรียนว่าการใช้ยาคุมกำเนิดมีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นนะเพิ่มครับแต่มันน้อยมากเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการคุมกำเนิดแล้วนี่ต้องเรียนว่าปัจจุบันในทางการแพทย์กับ WHO ก็แนะนำว่าก็ให้ยังใช้ได้อยู่ครับไม่ได้เป็นปัญหาครับแล้วก็ความเสี่ยงพวกนี้ถึงถ้าก็หยุดใช้ยาคุมไปแล้วก็ลดความเสี่ยงไปนะครับแล้วยาคุมกำเนิดนี่ถ้าคุณผู้หญิงเขาทานติดต่อกันได้กี่ปีคะอาจารย์จริงๆแล้วก็ทานไปได้ฮะขึ้นอยู่กับว่าต้องการจะมีบุตรหรือไม่มีบุตรนอกจากว่าการใช้ยาต้องบอกว่าการปัจจัยของการใช้ยาคุมกำเนิดพวกนี้เนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องมะเร็งเต้านมไหมมีแต่มันน้อยมากแต่ปัจจัยที่ต้องกังวลก็คืออะไรฮะอาจจะเป็นเรื่องของเนื้องอกในตับอาจจะมีสาเหตุได้จริงๆแล้วก็การคุมกำเนิดก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการจะมีบุตรเมื่อไหร่ด้วยถ้ามีความจำเป็นยังไม่พร้อมก็ยังมีความต้องใช้อยู่นะครับก็อาจจะใช้ได้หลายวิธีนะครับให้ปรึกษากับทางสูตินรีแพทย์ค่ะนะครับน่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวเราพักเปลี่ยนกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะคือทราบไหมคะว่าการกินแตงโมวันละ1ชิ้นบางๆจะช่วยป้องกันโรคหัวใจได้และที่สำคัญแตงโมยังช่วยควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เพิ่มขึ้นและลดปริมาณไขมันที่จับตัวอยู่ในหลอดเลือดได้ดีอีกด้วยนะคะพร้อมทำไมปล่อยให้บ้านโสโครกเนี่ยถูหน่อยสิได้ค่ะงานบ้านเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ดีนะรู้ไหมทำไมปล่อยให้บ้านโสโครกเนี่ยถูหน่อยสิได้ค่ะงานบ้านเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ดีนะรู้ไหมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชีวิตกับข่าวนะคะวันนี้เรากำลังพูดคุยกันค่ะถึงวิธีการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามอาจารย์ต่อเลยนะคะอาจารย์คะแล้วคนอย่างผู้หญิงปัจจุบันอาจจะมีการเรื่องของการเสริมหน้าอกแบบนี้ค่ะการใส่ซิลิโคนเนี่ยเพิ่มอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมไหมคะครับเป็นคำถามที่ดีจริงๆแล้วต้องเรียนว่าปัจจัยของการใส่ซิลิโคนที่เสริมหน้าอกพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดเป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกับยกทรงนะจริงๆแล้วก็ไม่ว่าจะยันโครงหรือไม่ยันโครงก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องใส่ตลอดเวลาหรือไม่ใส่ตลอดเวลาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับพวกอย่างที่กล่าวแล้วว่า
ปัจจัยที่อยากจะบอกคุณผู้หญิงเสมอก็คือว่าเรื่องของเพศกับเรื่องของอายุอันนี้มีความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้เนื่องจากว่าบอกเราในการที่จะลดความเสี่ยงอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเราอยากจะแนะนำอีกส่วนนึงคือเรื่องของการตรวจค้นหาระยะเริ่มแรกเพราะว่าเราถือว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้หมดทุกคนเพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนจะต้องหมั่นตรวจค้นหาสิ่งผิดปกติที่อาจจะเป็นมะเร็งเต้านมนะครับโดยเฉพาะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอครับค่ะแล้วจะตรวจบ่อยแค่ไหนดีคะอาจารย์ทุกเดือนทุกอาทิตย์ทุกวันทุกปีการค้นหาเรื่องมะเร็งเต้านมจริงๆแล้วจะประกอบด้วย3ส่วนคือการตรวจเต้านมด้วยตนเองนะครับ2มาตรวจกับแพทย์นะฮะกับ3คือการที่เค้าเรียกว่าการทําเอ็กซเรย์เต้านมที่เรียกว่าแมมโมแกรมนะครับคราวนี้ในการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมด้วยตนเองแนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างน้อยนะฮะเดือนละ1ครั้งจริงๆแล้วความเป็นจริงแล้วคือคุณจะสามารถจะตรวจได้ทุกวันอยู่แล้วเพราะจริงๆอาบน้ำอะไรไปก็ตรวจถูกต้องครับการตรวจต้นนมก็มีการดูกับการคำนะฮะก็สามารถจะคำตัวเองได้ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นร่างกายของเรานะแต่อย่างน้อยขอว่าอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งอย่างนี้เดือนละ1ครั้งอย่างสม่ำเสมอถามว่าตรวจเมื่อไหร่จริงๆแล้วเนี่ยก็เอาง่ายๆ 7-10 วันหลังจากที่มีรอบเดือนไปแล้วคือช่วงไหนคือช่วงที่เนื้อต้นนมของสุภาพสตรีไม่คัดไม่ตึงคนไข้ก็จะรู้อยู่แล้วช่วงไหนที่เขาสบายเนื้อนมไม่ตึงนะครับช่วงนั้นเหมาะสมสุดนะครับถ้ามีคัดมีตึงการตรวจอาจจะ1อาจจะเจ็บ2อาจจะตรวจแล้วได้ผลเรียกว่าผลบวกลวงคือมันอาจจะดูเหมือนเป็นก้อนไปหมดเพราะมันตึงไปหมดนะฮะอันที่2การตรวจต้นนมโดยบุคลากรทางแพทย์เลยนะครับพวกนี้แนะนำว่าก็ตรวจปีละครั้งนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วถ้า40ปีขึ้นไปก็ปีละครั้งถ้าต่ำกว่า40ปีแล้วไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรก็อาจจะทุก3ปีนะครับอันสุดท้ายคือการทำเรียกว่าเอ็กซเรย์ต้นนมที่เรียกว่าแมมโมแกรมนะก็แนะนำว่าถ้า40ปีขึ้นไปแล้วก็ควรทำอย่างน้อยปีละครั้ง1ครั้งปีละครั้งปีละ1ครั้งหรือในบางรายที่มีความเสี่ยงน้อยอาจจะทุก2ปีนะครับตอนนี้ก็ต้องปรึกษากับแพทย์ดูว่าความเสี่ยงเรามีมากมีน้อยเพียงใดนะครับแต่โดยทั่วไปก็แนะนำว่าทุก1ปีครับอ๋อนอกจากแมมโมแกรมแล้วมีเครื่องมือตรวจอย่างอื่นไหมคะเห็นคุณผู้หญิงหลายคนเลยบอกว่าเจ็บมากโอ้โหไปตรวจแมมโมแกรมนี่เหมือนถูกบดขยี้ต้องเรียนว่าการตรวจต้นนมที่เรียกว่าแมมโมแกรมเนี่ยนะไม่ได้เจ็บเยอะอย่างที่กล่าวกันนั่นจะว่าไปตรวจข่าวลือใช่ไหมไม่เชิงข่าวลือก็มีเจ็บบ้างแต่ทนได้นะอันที่สองคือเนื่องจากว่าไปตรวจในช่วงที่จังหวะจะไม่เหมาะสมอย่างที่บอกนะฮะเนื้อต้นนมอาจจะมีคัดมีตึงและการไปบีบโดยตัวเครื่องเนี่ยก็ทำให้มีเจ็บได้นั่นจริงๆแล้วก็เหมือนกันการไปทำแมมโมแกรมก็ควรเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไปทำแต่ช่วงที่เราคัดตึงนะครับส่วนการตรวจด้วยวิธีอื่นเนี่ยก็อาจจะมีอย่างเช่นการทำอัลตราซาวด์นะฮะก็อาจจะทำในคนที่อายุน้อยเพราะว่าการทำเอ็กซเรย์ต้นนมที่เรียกแมมโมแกรมเนี่ยถ้าอายุน้อยเนี่ยอาจจะไม่เห็นอะไรเนื้อนมเนี่ยฮะยังแน่นอยู่นะครับตึงอยู่ทำนองนั้นครับเพราะทำแล้วก็จะมองไม่เห็นเพราะว่ารังสีของการใช้ทำแมมโมแกรมมันน้อยมากนะครับไม่ได้เยอะทำให้การสร้างภาพที่เกิดมาเนี่ยมันเห็นไม่ชัดอาจจะใช้ตัวซาวมาทำในคนที่อายุน้อยถามว่ามีเครื่องมืออื่นไหมจริงๆก็มีนะฮะแต่ว่าจริงๆยังไม่แนะนำอย่างเช่นการใช้เอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียก MRI ตอนนี้ก็ยังไม่ได้แนะนำนะฮะถูกต้องครับเพราะว่าทางการแพทย์ยังไม่ได้แนะนำเพราะว่ามีผลเรียกว่าอาจจะไม่ใช่เป็นมะเร็งแล้วตรวจมันไวเกินไปนะครับทำให้แทนที่จะเป็นประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นเครื่องที่เรียกว่า MRI เนี่ยเราใช้เฉพาะบางรายเท่านั้นที่มีความจำเป็นนะครับไม่ใช่สำหรับทุกคนถ้าทั่วไปเราแนะนำเป็นแมมโมแกรมกับตัวอัลตราซาวด์ครับอาจารย์ช่วยแนะนำหรือว่าสอนวิธีการตรวจด้วยตนเองหน่อยนะคะอย่างวิธีดูนี่ดูสังเกตยังไงคะจริงๆแล้วหลักการในการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมนะฮะที่ตรวจด้วยตนเองเนี่ยประกอบด้วย2 ส่วนคือการดูกับการคำนะครับการดูเนี่ย